คือสูตรลัดแบบบรรทัดเดียวมีแน่นอนนะครับมีครับสูตรลัดบรรทัดเดียวแต่หนูต้องเข้าใจมันจริงๆในวันที่น้องไปเจอโจทย์เนี่ยมันอาจจะให้มาไม่เหมือนแบบที่เจอวันนี้ก็ได้นะครับถ้ามันให้เหมือนทุกครั้งเนี่ยคนสอบติดกันทั่วประเทศแล้วครับน้องน้องฟังคำนี้ให้ดีนะครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปได้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะคัมแบ็กกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นการติวด้วยกันอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับขอย้ำอีกทีนะครับเป็นการติวด้วยกันอยู่2ช่วงช่วงที่1คือช่วง1ทุ่มประมาณเนี้ยนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงนี้เราจะเป็นการติวตะลุยโจทย์กันจะเป็นข้อสอบเก่าบ้างอะไรบ้างนะครับเราตะลุยไปทั้งทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook รวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เพจ Gap Tutor นะครับแล้วก็ในกลุ่มลับก็ติวไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3ช่องทางนี้นะครับนะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับวิดีโอในช่วงนี้ติวเสร็จแล้วอาจารย์จะไปใส่ใน YouTube ด้วยสามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะครับนะก็นานๆทีจะได้พูดทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้ปิดโควิดครับทุกคนครับนะปิดโควิดเพราะนั้นก็มาไลฟ์สดนี่แหละนะครับนะก็อยากเจอพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถามไถ่กันว่าอ่านหนังสือกันถึงไหนแล้วนะครับดูวิดีโอของอาจารย์แก๊ปไปถึงไหนแล้วนะครับนะเรามาทบทวนกันหน่อยซิว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างกับคณิตศาสตร์นะครับพูดถึงคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยน้องต้องรู้อะไรบ้างนะครับน้องต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับนะโดยวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบเก่ามาให้ดูนะครับเป็นข้อสอบ e-exam ด้วยนะครับนะใครสอบกพ e-exam นะครับก็สามารถดูได้ทางช่องทางนี้เหมือนกันนะครับนะอ่ะทุกคนกด1กันมาหลายคนแล้วนะครับใครพร้อมกดเลข1เข้ามานะครับนะสวัสดีเดี๋ยวทักทายพวกเรานิดนึงน้องแน็กมาแล้วสวัสดีครับนะน้องประจักษ์นะครับนะน้องณภัทรนะครับโอ้หลายคนเลยแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับใครที่แท็กเพื่อนนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใครไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ทักทายนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับขอยัดเริ่มต้นกันเลยนะครับใครที่แท็กเพื่อนขอให้สอบติดเลยนะครับนะสอบติดกันทุกคนนะครับใครที่แท็กเพื่อนถือว่าได้เป็นการแบ่งปันนะครับนะมาทุกคนเราเริ่มข้อที่1กันใครมีกระดาษมาจดหน่อยดินะจดข้อสอบหน่อยน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไม่ต้องจดนะมีชีทให้โหลดอยู่แล้วนะครับน้องไปโหลดชีทลืมบอกเลยโหลดชีท EP ที่26นะครับ EP ที่26นะครับการติวช่วงนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับช่วงที่1ใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องมีชีทอยู่แล้วไม่ต้องโหลดนะครับนะเราลุยกันไปกดเลข1กันมาหลายคนแล้วเริ่มต้นข้อที่1ครับมาย้ำว่าข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบ e-exam นะครับ e-exam ก็คือข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะคุ้นผ่านตากันมาได้หลายคนแล้วนะครับนะเรามาฝึกกันนะครับโดยอาจารย์เห็นเขาเอามาเฉลยกันบ้างแล้วแหละนะครับอาจารย์ก็เอามาเฉลยแบบวิดีโอให้กับพวกเราเลยนะครับนะโอ้ทักทายหลายคนเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนี่น้องสิทธิ์นะสวัสดีครับนี่คนนี้ก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับนะน้องพรวิษณุสวัสดีครับสวัสดีครับนะน้องน้ำนุ่นนะสวัสดีครับนะโอชิสุเกะน้องวิภาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายคนเลยสวัสดีน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะมาข้อที่1ครับเราลองตอบคำตอบกันนะครับใครทำได้พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับใครทำไม่ได้ก็ต้องพิมพ์เข้ามานะครับจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับข้อที่1นะครับ3 3 9 45ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่สำหรับมือใหม่ก็ขออนุญาตบอกทุกคนครับข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบอนุกรมนะครับข้อสอบอนุกรมก็คือข้อสอบที่น้องต้องเดาตัวเลขเองว่าตัวต่อไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยที่น้องจะต้องนั่งหาความสัมพันธ์นะครับ1น้องต้องรู้ความสัมพันธ์ว่าเลข3เลข3เลข9เลข45ตัวต่อไปเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วขออนุญาตบอกรวบลัดเลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปติวมาหลายรอบแล้วมันไม่มีสูตรลัดนะครับโจทย์อย่างนี้ไม่มีสูตรลัดสิ่งที่น้องจะต้องทำเองคือน้องจะต้องนั่งหาเองครับว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงนะฮะหลายคนที่ต้องทำก่อนเลยต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับ3ไป3เพิ่มขึ้น0หลายคนอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับ3ไป9เพิ่มขึ้น6อะไรเงี้ยนะครับนะตอนที่น้องทำทีแรกเนี่ยน้องต้องลองก่อนหลายคนชอบถามอาจารย์บ่อยมากว่ามันมีสูตรลัดไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องๆ
น้องๆจะต้องดูโจทย์เองนะครับฝึกดูเองนะนี่มีคนเฉลยมาให้แล้วเห็นไหมครับนะอาจารย์จะไปช้านิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเอกอะไรบ้างบางคนสอบครูบางคนสอบกอพออาจารย์ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเกียดคณิตศาสตร์นะครับบางคนเข้าขั้นเกียดถึงกระดูกดำเลยนะครับนะเกียดถึงเส้นเลือดเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอยัดช้านิดหนึ่งเพื่อบางคนจะได้เข้าใจธรรมชาติของโจทย์แนวนี้นะครับธรรมชาติของโจทย์แนวนี้หนูต้องดูเองครับว่าเลขที่มันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะครับถ้าผิดทางนะถ้าผิดทางก็แค่ทำใหม่ครับลองใหม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่น่ายากสำหรับพวกเราเลยจริงไหมครับทุกคนครับทุกคนดูตรงนี้ฮะดูเลขบางคนได้แล้วนะครับนะ3ไป3เนี่ยคูณ1ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะเราจะได้เป็นประสบการณ์ครับต่อไป3ไป9คูณเท่าไหร่ครับ3ไป9เราก็ต้องดูแนวโน้มครับ3ไป9คูณ3คูณ1คูณ3เอ๊ะตัวต่อไปอ่ะพอดีเลยฮะ9ไป45เนี่ย9คูณ5ครับ9คูณ5ได้45เพราะพวกเราเห็นอย่างนี้เนี่ยยิ้มได้เลยจริงไหมครับยิ้มได้เลยเพราะอะไรฮะมันคือคูณกันเป็นเลขขี้คูณ1คูณ3คูณ5ต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนต่อไปต้องคูณ7แน่นอนเพราะนั้นตรงนี้ต้องคูณ7เข้าไปนะครับขอยัดเบรกนิดนึงนะครับใครที่มีกระดาษนะครับทดไปพร้อมๆกันแล้วพิมพ์คำตอบแบบที่เพื่อนๆพิมพ์เข้ามานะครับนะพิมพ์คำตอบมาอาจารย์จะได้รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับจะได้รู้ว่าพวกเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับนะถ้าข้อไหนตอบตรงกันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าข้อไหนตอบไม่ตรงกันอาจารย์แก๊ปจะได้อธิบายให้พวกเราได้โอเคไหมครับใครมีกระดาษหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับแล้วทดนะครับแล้วดูนะครับสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบน้องแชร์เก็บไว้ได้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ45คูณ7ครับทุกคนครับโดยแนวคิดมาจากเลขคี่คูณกันคูณ1คูณ3คูณ5ต่อไปก็ต้องคูณ7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ45คูณ7นะครับเราก็คูณเลย7535ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องท่องบรรทัดเดียวได้7535ใส่5ทด3 7428ทด3 28บวก3เป็น31คำตอบคือ315ครับตอบเลย315ฝนฟับเลยจบไม่ยากนะครับอันนี้นะคือการคูณเลขเข้าไปนะครับนะแล้วบอกนิดนึงนะครับนะไม่ต้องถามเรื่องคอร์สติวนะครับน้องพิมพ์มาในช่องแชทเอานะครับไม่ต้องถามนะตรงนี้ไม่ขายของนะครับนะไม่ขายของนะฮะเตรียมเปิดใจคณิตศาสตร์นะนะค่อยครับนะไม่ต้องเปิดหมดก็ได้นะครับนะค่อยแง้มค่อยแง้มมานะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับไม่ยากเห็นมั้ยครับนะข้อนี้ตอบข้อ3นะครับนะตอบ315นะครับไม่น่ายากสำหรับพวกเราข้อนี้ไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะหลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับไม่ยากครับไปต่อครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยยิ่งต้องทำได้ก่อนเพื่อนเลยเพราะชีทน่าจะได้โหลดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับอาจารย์ลงไฟล์ไว้ให้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับนะพยายามเข้ามาดูหน่อยนะนะครับน้องๆทุกคนนะน้องๆในกลุ่มขนมหวานนะครับนะFC อาจารย์ชื่อ FC ขนมหวานนะครับนะฮะคณิตศาสตร์เหมือนขนมหวานครับนะสบายสบายหวานเจี๊ยบนะทุกคนต่อไปนะครับข้อที่2ครับข้อ2นะต่อนะครับใครที่ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงเนี่ยจะมีข้อสอบแบบนี้2ข้อนะครับนะจะมีข้อสอบแบบนี้2ข้อนะแบบไหนอาจารย์อนุกรมเนี่ยจะมีอนุกรมเนี่ยมาให้น้องทำทุกวันไม่ใช่ทุกวันอังคารเนี่ย2ข้อแล้วข้ออื่นล่ะข้ออื่นก็จะเริ่มเป็นคณิตศาสตร์แล้วครับทุกคนครับเริ่มเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเค้าเรียกวอร์มเครื่องนะน้ำจิ้มวอร์มเครื่องเอานะครับนะฮะแค่วอร์มเครื่องทุกคนครับวอร์มเครื่องพร้อมๆกันแล้วนะอ่ะข้อนี้ครับข้อนี้เลขอะไรบ้างนี่ข้อนี้2 4 12 68 214 492ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ให้แท็กเพื่อนขอให้ปังๆเลยคุณครูครับปังๆเลยขออนุญาตเรียกพวกเราคุณครูนะพ่อจริงอาจารย์แก๊ปติวหลักเนี่ยหลักๆอาจารย์แก๊ปติวสอบครูผู้ช่วยนะครับหลักๆเลยนะติวสอบครูผู้ช่วยเพราะนั้นขออนุญาตเรียกพวกเราคุณครูนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นคุณครูแท็กเพื่อนเนี่ยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวใครมาอ่านหนังสือใครเริ่มอ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็ขอดีใจด้วยนะครับนะเดี๋ยวมันจะใกล้จะสอบแล้วล่ะครับหมดโควิดตรงนี้นะครับแล้วโควิดหมดเมื่อไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันครับนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็มีการเลื่อนเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่านหนังสือเตรียมตัวให้พร้อมครับครูครับนะมาเลขมีอะไรบ้างมี2มี4ใครได้คำตอบแล้วพิมพ์คำตอบมาเลยนะครับ
พิมพ์คำตอบมาได้เลยนะอาจารย์แก๊ปขอยัดเขียนโจทย์นิดนึง12 68วันสอบไม่ต้องเขียนโจทย์นะ214 492ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาแล้วครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ยากนะไม่ยากอันนี้นะครับหลายคนเห็นเลขตรงนี้เนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับเราต้องฝึกการมองแนวโน้มของเลขนะครับอย่างข้อนี้อาจารย์บอกเลยว่าการคูณกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้แต่เลขมันไม่กระโดดมากนักนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นเพราะอันดับแรกที่หนูจะต้องฝึกเลยก็คือการดูระยะห่างของตัวเลขครับอย่างอันนี้ฮะ2 ไป 4เพิ่มขึ้น2ยังไม่ทำยังทำไม่เป็นไม่เป็นไรก็ถึงบอกว่าต้องมีกระดาษทดไงนะครับใครไม่มีกระดาษทดเนี่ยแม่ไม่ได้เลยนะครับต้องมีกระดาษทดนะทดไปพร้อมๆกันนะครับมันอาจจะทำแล้วอาจจะไม่ไวเท่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ไวเท่าเพื่อนๆไม่เป็นไรแต่เราได้ฝึกฝนวันนี้แล้วน้องจะได้ฝึกฝนต่อไปนะครับจะได้เริ่มต้นสักทีนะครับบางคนไม่อ่านหนังสือสักทีนะครับอ่านเถอะครับทุกคนครับอ่านเถอะนะจะได้ไม่เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะต่อไปครับต่อไปโอ้สวัสดีครูเก๋นะครับนะโอ้นี่ใครเป็น FC ครูเก๋นะครูเลดี้เก๋ๆนะครับนะอาจารย์แก้วคงเตาะลิ้นไม่ได้นะครับไปดูครูเก๋นะครับนะสวัสดีครูเก๋นะครับสวัสดีครับนะทุกคนครับต่อไปครับ4 ไป 12เพิ่มขึ้น8ครับเราต้องดูแนวโน้มตัวเลขเห็นไหมครับหรืออาจจะผิดทางก็ได้ไม่รู้วันสอบเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าตัวต่อไปมันต้องเป็นเท่าไหร่มันอาจจะผิดทางก็ได้แล้วก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับไปต่อครับ12 ไป 68เห็นไหมครับนี่มีคนกรูด้วยนะแสดงว่า FC ครูเก๋ก็น่าจะเยอะนะครับในนี้นะครับคนในกลุ่มลับอาจจะงงนะครับว่าเขาคุยอะไรกันอยู่นะครับนะวันนี้ครูเก๋มาด้วยนะครับนะมาทักทายนะครับนะอันต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวมาในติวต่อไปนะครับ12 ไป 68เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ลบเลขดูเอา68มาตั้งลบออก12ดูระยะห่างมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้68ลบออก2ก็ได้เป็น66ลบออก10ก็ได้เป็น56ครับใครคิดเลขไม่ทันเนี่ยทำตามอาจารย์แก๊ปได้เลยนะครับนะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น56ต่อไปเราดูต่อบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ยังไม่เห็นแนวเลยนะครับนะยังไม่เห็นแนวโน้มของตัวเลขเลยนั่นแหละครับนั่นแหละคือธรรมชาติของอนุกรมนะครับธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นครับน้องสิ่งที่หนูจะต้องฝ่าฟันให้ได้เนี่ยวันสอบจริงไม่มีใครรู้หรอกครับน้องก็ต้องฝ่าฟันให้ได้นะครับนะเราก็ดูตัวต่อไปครับวันนี้ดูครูเก็บต่อไปครูเก๋ค่ะเริ่มรู้เวลานะครับหลายคนเริ่มรู้เวลานะครับนะเตรียมโควิดมาติวคณิตศาสตร์ดีกว่าเออนอนดูซีรีส์น่าเบื่อใช่ไหมครับดูอาจจะดูคณิตศาสตร์ดีกว่าน่าเบื่อยิ่งกว่านะครับนะเอาไปต่อไปต่อ68 ไป 214แล้วก็ดูครับ68 ไป 214ใครได้คำตอบพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับ68 ไป 214แล้วก็ลบเลขเลยนะครับนะ214ลบออก18เนี่ยตั้งเลยอย่าอายใครครับไม่ต้องอายใครลบออก68เนี่ยลบอย่างนี้เลยนะครับ214ลบออก8ก่อนนะครับลบ8ก็ได้เป็น206ลบออก60ก็เป็น146แล้วก็ได้146นะครับตรงนี้146แล้วก็ใส่ไปดูระยะห่างตัวเลขครับนะต่อไปครับ492นะครับแล้วก็ดูครับว่าเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลบเลขเลยเช่นเดิมครับพี่จะบอกตามตรงนะครับน้องถ้าใครไปดูไลฟ์สดนะครับแล้วลบเลขเขาลบโอ้โหทำไมเขาลบกันไวจังเลยน้องครับไม่ต้องดูเราดูตัวเองเราประเมินตนเองขออย่าให้น้องใช้เครื่องคิดเลขก็พอนะครับขอว่าอย่าใช้งดใช้เครื่องคิดเลขครับถ้าน้องไม่งดนะตายครับคณิตศาสตร์เนี่ยน้องคิดเลขไม่ทันแน่น้องไม่ต้องดูใครว่าคิดเลขไม่ทันดูตัวเองครับฝึกด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นน้องหัดลบเลขครับต่อไปครับ492ลบออก4ก่อนก็ได้ลบออก4จะเป็น488ลบออก10จะเป็น478ลบออก200ก็เป็น278นี่แล้วตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่เห็นไหมบางคนเริ่มได้แล้วนะบางคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะอย่าอายเพื่อนนะอย่าอายเพื่อนนะครับนะพิมพ์คำตอบให้ไวนะครับหัดพิมพ์คำตอบเข้ามาแล้วดูว่าทำกันได้เท่าไหร่นะครับใครที่จะซื้อคอร์สนะครับไม่ต้องทักมาท่องช่องทางนี้นะอินบ็อกซ์นะครับนะขออนุญาตไม่ขายของนะครับเพราะเนื้อหาเราเยอะ
นะครับเนื้อหาเราเยอะมากนะครับนะไม่อยากทายอินครับนี่ภาษาเดี๋ยวนี้เรียกทายอินใช่ไหมครับนะไม่อยากขายของเยอะนะครับของอยู่ข้างบนแล้วนะครับไปทักเอาอินบ็อกซ์นะครับอยากได้อะไรนะครับนะไม่ต้องทักมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะให้แต่ความรู้แล้วกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับต่อไปครับ2856ไฮไลท์ให้2856 146 278ถ้าน้องรู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่จบไหมครับตัวต่อไปก็ตัวที่น่ารักน่ารักตรงนี้เห็นไหมเหมือนปิกาจูตรงนี้นี่ตัวนี้เห็นไหมทุกคนเห็นตัวนี้ไหมนี่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวน่ารักน่ารักก้อนเมฆตรงนี้นะครับบางคนดูเป็นก้อนเมฆเลยนะครับนะแล้วถ้าเรารู้ว่าตอบเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยครับแต่ถ้าเราไม่รู้ทำไงฮะดูต่ออีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับเริ่มครับ2ไป8บวกเพิ่มขึ้น6ฮะ8ไป56บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ย8ไป56บวกเพิ่มขึ้น48ต่อไป56ไป146เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น90ครับน้องต้องหัดลบเลขนะครับใครดูอยู่ทางบ้านนะต้องหัดลบเลขนะครับต้องฝึกนะครับไม่ว่าน้องที่ติวกับอาจารย์แก๊ปหรือใครที่ดูแต่ไลฟ์สดแล้วอาจจะไม่ได้ลงคอร์สกับอาจารย์แก๊ปไม่เป็นไรเลยน้องเอาเทคนิคตรงนี้ไปฝึกการทดเลขด้วยตัวเองอย่ากดเครื่องคิดเลขนะครับเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วพวกนี้นะฮะต่อไปครับนี่มีคนบอกอนุกรมเชิงซ้อนเยี่ยมมากนะครับนะจริงๆมันไม่มีชื่อหรอกนะเอาวิชาการจริงๆอ่ะนะครับวิชาการจริงๆคือมันไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เราเลยต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าทำอีกชั้นแล้วมันไม่ได้แล้วคะก็ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนวิธีนะฮะมันไม่มีรู้ว่าวิธีไหนแต่ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับต่อไปครับ146ไป278ครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ค่อยลบเลขครับ278ลบออก6ก็เป็น272ลบออก40เป็น132นะครับลบออก100เป็น132แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยลบสิลบปั๊บปั๊บปั๊บ11โอเคตรงนี้นะครับถูกต้องไหมตรงนี้เป็น0นะครับเป็น90นะต้องหัดลบเลขแบบนี้นะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เหมือนเดิมชั้นนี้ครับทุกคนครับก้อนเมฆตรงนี้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้ารู้ใส่ได้เลยแล้วก็คิดย้อนกลับขึ้นไปก็จะได้ตรงที่โจทย์ถามที่เป็นเส้นชัยข้างบนตรงนี้นะครับถ้ารู้ตอบเลยนะแต่ถ้าไม่รู้ซึ่งหลายคนเนี่ย6 48 90 132รู้ไหมครับไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็ทำอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับนี่อีกชั้นหนึ่ง6ไป48ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น42บางคนเริ่มเห็นแล้วนะต่อไปครับ48ไป90เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับถ้าลบเลขไม่ผิดจะเป็น42เนี่ยเขาเรียกว่าเจอขุมทรัพย์แล้วนะครับข้อสอบกอพอข้อสอบครูผู้ช่วยทุกปีหนูต้องเจอ1ข้อแบบนี้นะครับแต่โจทย์แบบนี้มี 3-5 ข้อนะครับแต่สไตล์นี้ออกแน่ๆ1ข้อฝึกไว้ได้เลยครับแล้วเลขเยอะแบบนี้เลยนะครับนี่น้องโบลัดเดี๋ยวนะลัดดาลัดดาวันเห็นไหมครับบอกว่าเลขตีแฉกแล้วเลขเยอะมากครับใช่ครับเนี่ยมันจะออก1ข้อแบบนี้เลยนะครับหนูต้องฝึกให้ดีครับนะสังเกตง่ายๆโจทย์มันจะยาวนิดนึงถ้าโจทย์มันยาวเนี่ยมันจะเริ่มตัวเลขเริ่มซ้อนแล้วนะครับต่อไปครับ90ไป132เพิ่มขึ้นก็42แสดงว่าเจอขุมทรัพย์แล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเพิ่มขึ้น42เหมือนกันแล้วเราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับคิดย้อนขึ้นไปครับย้อนขึ้นไปย้อนยังไงล่ะคะนี่คนดูนะตรงนี้นะครับนี่132บวก42เพิ่มขึ้น1172ค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับค่อยๆบวกขึ้นไปพอหนูได้ชั้นนี้เสร็จก็บวกกลับย้อนขึ้นไปครับตามสะพานลักษณศิลป์ตรงนี้เห็นมั้ยบวกย้อนขึ้นไปเลยครับนะเราก็จะได้ไปเลยครับ178เอาโทษที278บวก172นะครับเอาบวก2ก่อนเป็น280 280บวก70เป็น350นะครับ350บวก100ก็เป็น450450ใช่ไหม450หรือเปล่านะแล้วบวกเลขก่อน8บวกนี้ใส่0ทด1นะฮะ7 2 14ทด1เป็น5ทด1 2 1 2 4อ่ะถูกต้องนะครับต่อไป
ให้ตั้งใจเรียนบ่อนะครับหลายคนบอกตั้งใจเรียนบ่อก็ตั้งใจเรียนนะเริ่มกระตุ้นเพื่อนกันแล้วนะครับทุกคนครับเริ่มกระตุ้นเพื่อนกันแล้วตรงนี้อาจารย์บวกผิดหรือเปล่าเนี่ย2บวก4เป็น4ตรงนี้เป็น4นะครับเนี่ยอาจารย์แก๊ปยังผิดได้เลยไม่เป็นไรครับน้องผิดแล้วแค่มาย้อนดูนะตรงนี้เป็น2ทด1นะ14ทด1เป็น5ทด1เป็น452นะครับตรงนี้2บวก2เป็น4นะฮะ9บวก5เยี่ยมมากมีคนบอก174ค่ะโอเคครับนะพอเริ่มเลขเยอะนี่เริ่มงงนะครับนะต่อไป9บวก5เป็น4ทด1 4บวก4เป็น8ทด1เป็น9ก็เป็น944ครับได้ไหมครับไม่ยากนะอันนี้แค่เลขมันเยอะเฉยๆครับนะแต่ผิดนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยววันสอบมันก็จะไปล้นๆดูกันได้เพราะช้อยเลขมันห่างกันนะครับไม่ผิดเยอะแน่นอนนะขอบคุณมากครับที่เตือนเข้ามานะครับเยี่ยมมากคำตอบข้อนี้คือ174ครับนะผ่านไป2ข้อแล้วนะครับข้อนี้ตอบไม่ใช่174คือที่เราตอบมานะครับ174ย้อนกลับขึ้นไปก็จะเป็น944คำตอบข้อนี้คือ944ครับคือช้อยข้อที่2นะโอเคโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้นะครับพวกเราทุกคนน่าจะได้โจทย์พวกอนุกรมนะครับเจอหลายแบบเข้าไว้ครับเราจะได้รู้วันสอบเราจะได้เห็นภาพว่าโจทย์แบบนี้เราเคยเจอแล้วเราจะได้ทำได้นะครับนะแล้วคิดเลขเนี่ยฝึกทดเลขไปพร้อมๆกันนะครับน้องจะได้รู้ด้วยว่าอาจารย์คิดถูกหรือคิดผิดนะครับอาจารย์สอนสดๆนะครับนะพวกอาจารย์เนี่ยไม่มีบงไม่มีบทอะไรนะครับนะไม่มีปิดหน้าปิดตาด้วยซ้ำไปนะครับนะวันนั้นมันผิดก็คือผิดจริงๆนะครับน้องสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับนะไม่มีบทอะไรเลยนะครับนะอ่ะทุกคนครับข้อที่2ผ่านไปครับต่อไปข้อที่3ครับโจทย์อย่างนี้ผ่านไปแล้วทุกคนน่าจะทำได้ต่อไปโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์กันบ้างมาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคุณครูครับนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับใครแชร์ขอให้ปังๆนะครับนะทุกคนครับข้อที่3ครับข้อ3หลายคนยังสงสัยนะว่าครูผู้ช่วยเนี่ยเขาจะสอบกันเมื่อไหร่นะครับเห็นเขาเลื่อนไปเยอะเลยค่ะอาจารย์ครับอาจารย์แบ่งเป็น2ส่วนก่อนนะครับส่วนแรกนะครับถ้าเป็นกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้วถ้าสถานการณ์คลี่คลายสามารถเปิดสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งนะครับเปิดสอบได้ทันทีนะครับนะเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดีใครสอบกรณีพิเศษนะครับสำหรับรอบทั่วไปนะครับรอบทั่วไปยังไม่มีการสมัครสอบนะครับแต่คาดไว้ว่าจะมีการสอบเลยนะครับจะมีการสอบเลยคือสิงหาคมนะครับจะใช้ปฏิทินเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับปฏิทินเดิมเลยนะเพราะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับใครที่กำลังอยากจะเป็นครูผู้ช่วยนะครับนะเตรียมตัวให้ดีอ่านหนังสือเถอะนะครับนะบอกอย่างได้อย่างเดียวว่าอ่านหนังสือเถอะนะครับนะอันต่อไปข้อที่3ครับทุกคนข้อ3กำหนดให้ A มีค่าเท่ากับ 2B B มีค่าเท่ากับ -4 C มีค่าเท่ากับ6และ D มีค่าเท่ากับ -3 แล้วค่าของ 2C หารด้วย A บวก B คูณ D เท่ากับข้อใดมี A B C D น้องดูดีๆนะตัวละครมี4ตัวนะครับโจทย์ถามว่า 2C หารด้วย A บวก B คูณ D มีค่าเท่ากับข้อใดช้อยมี C บวก D A ลบ B A บวก B บวก C A บวก B ลบ C เพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับการที่เราจะรู้ว่า C D A B มีค่าเท่าไหร่แล้วจะตอบช้อยไหนเนี่ยพวกเราต้องรู้ก่อนว่า A B C เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็แทนค่าลงไปนะครับซึ่งการที่น้องจะรู้ว่า A B C D เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไม่ยากเลยจริงป่ะนี่หลายคนตอบมาแล้วเนี่ยมองเฉยๆตอบได้เลยนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับเขาบอกว่า A มีค่าเท่ากับ 2B แล้ว B มีค่าเท่ากับ -4 ทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยอาจารย์แก๊ปขอยัดทดให้ดูเลยนะครับนะดูตรงนี้ครับA มีค่าเท่ากับ 2B A เรามีค่าเท่ากับ 2B แล้วทุกคนดูยูฮูตรงนี้ B มีค่าเท่ากับ -4 อ้าวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า B ของเรามีค่าเท่ากับ -4 น้องสามารถแทน B เข้าไป -4 ตรงไหนเป็น B แทน -4 เข้าไปซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเราก็จะได้ A มันทีเพราะฉะนั้น A ของเราคือ -8
B ของเราคือลบ4 2ตัวแล้วเห็นไหมครับแล้ว C กับ D เนี่ยทุกคนดูที่อาจารย์แก๊ปขีดเส้นใต้นะครับ C ของเรามีค่าลบ6 D ของเรามีค่าลบ3ทุกคนนึกง่ายๆแบบนี้ A B C D รู้ยังรู้แล้วเห็นไหมโจทย์ถามอะไรเรื่องของมันแล้วนะครับเรื่องของโจทย์เลยโจทย์ถามอะไรเรื่องของโจทย์เลยทุกคนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม 2C หารด้วย A บวก B คูณ D ทุกคนครับโจทย์ถาม 2C หารด้วย A บวก B คูณ D วันสอบทุกคนไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ขนาดนี้นะวันนี้อาจารย์มาติวครับจะต้องให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับนะทุกคนครับ 2C C ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ C ของเรามีค่าเป็น6เพราะนั้น 2C ก็เป็นอะไรครับ12หารด้วย A บวก B A คือลบ8 B คือลบ4 A บวก B ก็เป็นลบ12ทันไหมอันนี้ไม่ไวเกินนะครับทุกคนครับไม่ไวไปเนาะทุกคน A ได้A ได้แล้ว B ได้แล้วบวกกันได้ลบ12 2 C ได้12นะครับ C ของเรา C เรามีค่าเท่าไหร่ครับ C เรามีค่า6ก็คูณ6เข้าไปนะครับเอ๊ะวันนี้อาจารย์ลอกอะไรผิดบ่อยจังเนาะเออดีตรงนี้จะเป็นดีนะคูณดีดีของเรามีค่าเป็นลบ3นะครับคิดเลขออกมาครับคิดเลขออกมาเดี๋ยวขอยัดย่อนิดหนึ่งทุกคนใครทำได้ตอบมาเลยนะตอบมาเลยครับไม่ต้องรออาจารย์แก๊ปครับอาจารย์แก๊ปจะรอคนที่อาจจะไม่ทันด้วยนะครับเพราะคนที่ดูอยู่หลายร้อยคนตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้ตอบนะบางคนอาจจะยังไม่ได้ตอบเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปจะช้านิดหนึ่งนะครับนะใครที่ตอบมาแล้วถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะถือว่าสุดยอดเลยนะแต่อาจารย์แก๊ปจะช้านิดนึงนะครับนะช้านิดนึงนะใครเบื่อเนี่ยก็ต้องเบื่อต่อไปนะครับนะเพราะอาจารย์อยากให้คนที่เขาไม่ทันคณิตศาสตร์คนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์มากเนี่ยจะสอบบรรจุให้ได้เนี่ยคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์จะช้านิดนึงเนาะต่อไปตัดเลขครับตัดเลข12ต่อ12ได้ลบ1เนาะลบ1คูณลบ3ได้3แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่ครับโจทย์ถามว่าข้อใดใน4ข้อนี้มีค่าเท่ากับ3นะครับเราก็มาเช็คช้อยข้อ1เลยเช็คช้อยข้อ1ข้อ1คือ C บวก D C ของเรามีค่าเป็น6 D ของเรามีค่าเป็นลบ3 C บวก D ก็6บวกกับลบ3ก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันได้3เหมือนกันเอ้าตรงกัน3พอดีครับตรงกันพอดีนะถ้าตรงกันแบบนี้ตอบช้อยข้อ1ได้เลยครับฝนฟับเลยข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับผ่านไปแล้วนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับไม่น่าเกินความสามารถพวกเราเลยที่ฝึกฝนกันมาอย่างดีนะครับใช่ไหมอาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนฝึกฝนกันมาอย่างดีนะครับนะ อย่าทำลายความเชื่ออาจารย์แก๊ปนะครับนะข้อนี้ตอบข้อ1ครับทุกคนครับใครได้กี่คะแนนแล้วนะครับนะข้อนี้3คะแนนไปแล้วนะ3ข้อ3คะแนนไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพิมพ์คำตอบกันว่าเราได้กันกี่คะแนนนะครับนะสุดท้ายติวไปแล้วทั้งหมดได้กี่คะแนนนะครับข้อ3ผ่านไปเรียบร้อยนะครับไปต่อคุณครูกรูไปต่อครับข้อที่4ครับข้อ4ต่อเลยข้อ4ครับขายโทรศัพท์ไปราคา 19,800 ปรากฏว่าขาดทุน 4%ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 12% ต้องขายในราคากี่บาทฟังโจทย์อีกรอบนะครับเขาบอกว่าขายโทรศัพท์ไปในราคา 19,800 บาทปรากฏว่าขาดทุน 4% ถ้าต้องการขายได้กำไร 12% ต้องขายในราคากี่บาทจากประสบการณ์อาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าหลายคนในเกียดโจทย์แบบนี้มากๆนะครับนะเกียดโจทย์มากแบบนี้เนี่ยแบบนี้ไม่ค่อยอยากทำเลยแต่น้องดูดีๆนะครับโจทย์เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่ทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับใครมีชีทนะขีดเส้นใต้ตรงนี้เขาเขียนว่าขายโทรศัพท์ไปมันคือขายของไปแล้วนะครับปรากฏว่าขาดทุน 4% ทุกคนดูข้อความนี้นะครับมันคือข้อความเดียวกันขายของไปเท่านี้ขาดทุน 4% เราต้องย้อนถามตัวเองก่อนว่าต้นทุนเท่าไหร่จริงป่ะขายของไปเท่านี้ต้นทุนเท่าไหร่วิธีการหาต้นทุนคือการคิดย้อนกลับหลังถ้าใครเคยติวหรือไม่ติวคอร์สยาวหรือไม่ติวคอร์สรับรองผลหรือไม่ก็ติวคอร์สขนมหวานของอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าการคิดย้อนหลังเป็นยังไงคิดไปข้างหน้าให้เอาคูณคิดย้อนหลังให้เอาไปหารนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยหนูยังไม่รู้ต้นทุนทุกคนต้องหาต้นทุนก่อน
มันคือขายของไปแล้วไงนะครับต้องย้อนกลับมาหาต้นทุนคือการคิดย้อนกลับหลังเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเอา 19,800 หารด้วยคิดย้อนกลับหลังครับหารด้วยเท่าไหร่ครับขาดทุน 4% ต้องหารด้วย 0.96 คิดย้อนกลับหลังต้องหารใครยังไม่รู้เทคนิคแบบนี้เนี่ยไปทำในข้อสอบลำบากครับอาจารย์บอกเลยว่าลำบากใครไม่รู้เทคนิคพวกนี้นะลำบากนะแต่วันนี้มันเป็นโจทย์ที่ออกข้อสอบไปแล้วนะครับข้อสอบ e-exam นะครับออกไปเรียบร้อยแล้วนะบางคนอาจจะคุ้นชินในคำตอบอยู่แล้วนะแต่อาจารย์อยากให้น้องได้วิธีคิดครับเผื่อน้องไปเจอโจทย์แบบนี้อีกเนี่ยมันทำแบบนี้แหละนะครับน้องต้องคิดย้อนกลับหลังให้เป็นนะครับคือเขาขายของไปแล้วพอขายของไปแล้วต้องคิดย้อนกลับหลังตีกลับมาว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับการตีกลับเนี่ยต้องเอาไปหารนะครับนี่คือต้นทุนของเราครับอาจารย์ไม่คำนวณเลขเหรอไม่คำนวณครับเพราะอะไรครับโจทย์ไม่ได้ถามว่าต้นทุนเท่าไหร่ทันปะโจทย์ไม่ได้ถามว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วโจทย์ถามอะไรครับอาจารย์คะอ่านโจทย์ครับโจทย์ถามว่าถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 12% โจทย์ถามว่าถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 12% จะต้องขายในราคากี่บาทเพราะฉะนั้นโจทย์ไม่ได้ถามต้นทุนพวกเราเลยจริงไหมเพราะนั้นทุกคนจะคำนวณ 19,800 หารด้วย 0.98 ไอ้ 0.96 ไปเนี่ยยังไงไม่ได้คำตอบหรอกครับเขาต้องการว่าต้นทุนเท่านี้ขายกำไร 12% จะต้องขายเท่าไหร่น้องมีต้นทุนแล้วน้องอยากขายของเราต้องคูณครับเครียดคิดไปข้างหน้าต้นทุนแล้วไงเอาต้นทุนนี้ไปขายเอาไปตั้งราคาเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าคิดเอาไปข้างหน้าให้คูณเท่าไหร่ครับกำไร 12% ต้องคูณ 1.12 หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยอาจารย์สอนไปแล้วเรื่องเทคนิคตรงนี้นะครับอาจารย์จะไม่พูดซ้ำนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มคอร์สขนมหวานนะครับนะเพราะว่าการพูดพวกนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจไทม์ไลน์ของการขายของก่อนขายของคือน้องต้องมีต้นทุนนะครับน้องต้องมีต้นทุนเสร็จน้องตั้งราคาเสร็จน้องขายจริงเสร็จนี่คือไทม์ไลน์เลยนะครับไทม์ไลน์ของโจทย์แนวการขายของเมื่อคู่นี้เนี่ยเขาให้ตั้งราคามาแล้วโทษเขาให้ขายจริงมาแล้ว 19,800 หนูต้องคิดย้อนกลับหลังเลยต้องเอามาหารหนูจึงได้ต้นทุนพอหนูได้ต้นทุนเสร็จนะครับน้องอยากได้กำไรใช่ไหมครับน้องต้องเอามาขายของอีกทีหนึ่งน้องคิดแบงค์หน้าคิดเอาแบงค์หน้าให้คูณนะครับน้องต้องรู้ว่าโจทย์มันให้ตรงไหนมาเราจะได้รู้ว่ามันหารหรือว่ามันคูณนะครับนะนี่คือแนวโจทย์เป็นแบบนี้นะครับคือสูตรลัดแบบบรรทัดเดียวมีแน่นอนนะครับมีครับสูตรลัดบรรทัดเดียวแต่หนูต้องเข้าใจมันจริงๆในวันที่น้องไปเจอโจทย์เนี่ยมันอาจจะให้มาไม่เหมือนแบบที่เจอวันนี้ก็ได้นะครับถ้ามันให้เหมือนทุกครั้งเนี่ยคนสอบติดกันทั่วประเทศแล้วครับน้องฟังคำนี้ให้ดีนะครับถ้าคนบอกว่าเอ้ยเจอโจทย์นี้สูตรลัดเป็นแบบนี้เลยสูตรลัดเป็นอย่างงู้นสูตรลัดเป็นนี้เลยใช่ไม่เถียงเลยกับโจทย์ข้อนี้แต่ปีหน้าคุณไม่เจอแล้วคนออกข้อสอบเขารู้ครับเพราะเขาบิดกับหลังตบตลบกับหลังเพราะนั้นความเข้าใจจะช่วยน้องได้ในการสอบบรรจุได้ไม่ใช่แค่บรรทัดเดียวจบนะครับฟังให้ดีนะครับคณิตศาสตร์ไม่มีนะบรรทัดเดียวจบนะครับนะวันสอบน้องจะเจอแน่ๆครับเขาจะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆน้องต้องเข้าใจมันถ่องแท้เข้าใจมันจริงๆว่าเรื่องมันจริงๆมันคืออะไรนะครับแล้วโจทย์ถ้ามันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันทำยังไงโจทย์มันเป็นแบบนี้มันทำยังไงมันจะต้องครบด้านทุกมุมนะครับนะอ่ะทุกคนได้แล้วครับคำตอบข้อนี้คือ 19,800 หารด้วย 0.96 คูณ 1.12 นะครับคิดเลขนะครับทุกคนครับคิดเลขทุกคนดูตรงนี้ฮะที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเลขตรงนี้มันทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยนะครับน้องสามารถตัดทอนได้เลยครับมันก็เลยกลายเป็น 19,800 คูณ 112 หารด้วย 0.96 ใครทำไปบ่อยเรื่องนี้มันจะเหลือแค่นี้ครับ 0.96 ก็หายไปจะเหลือ96ใครทำไปบ่อยมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับทุกครั้งนะที่เหลือเรามีหน้าที่ตัดเลขครับทุกคนทันนะทศนิยมหายไปไหนทันนะทศนิยมหายไปไหนทันนะครับทศนิยมหายไปไหนรู้นะตรงนี้นะครับมันทศนิยม2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับพอมันหารกันมันก็หายกันทศนิยมก็หมดไปเลยนะครับนะต่อไปคำตอบเหลือแค่นี้ครับตัดเลขแล้วทุกคนตัดเลขแล้ว
เอาแม่6ตัดเนาะ6ตัด6 1 6จับลบกันเหลือเศษ3ชัก6ลงมาเป็น3 6 6 6 3 6ต่อไป6ตัดข้างบนครับ6ตัดข้างบน6 3 18 6 3 18 0 2ตัวลองไปตัดเลขดูนะครับต่อไปเอา8ตัดเลย8 2 16 8ตัดข้างบน8 1 8เหลือเศษ3 8 4 3 2ต่อไปเอา2ตัด2 1 2 2 7 14คำตอบข้อนี้ก็เลยเหลือ 3,300 คูณกับ7นะครับ 3,300 คูณกับ7นะมาท่องแม่7เลยมาแม่7เลยนะครับ7ไล่ไปคูณ7ไปคูณ0ได้0 7คูณ0ได้0 7 3 21ใส่1ทด2 7 3 21ทด2เป็น23คำตอบข้อนี้คือ23,100ครับตอบช้อยข้อที่3หลายคนเยี่ยมเลยภาคกรณ์นี้นะครับนะสุดยอดนะครับหลักการเอาให้ได้นะครับเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยไทม์ไลน์มันคืออะไรนะครับอะไรคือไทม์ไลน์ของการกำไรขาดทุนนะครับมันจะเริ่มต้นแต่ตรงไหนแล้วไปจบตรงไหนวันสอบจะได้รู้ว่าเขาให้ตรงไหนมาแล้วอยากได้อะไรอยากได้คิดกลับเอาไปหารนี่แหละนะคิดแปลงหน้าเอาไปคูณนะครับนี่คือหลักการของกำไรขาดทุนครับมีแค่นี้เองนะข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับไปต่อทุกคนไปต่อข้อที่5โอ้โหโจทย์ข้อนี้เห็นแล้วให้คะแนนฟรีๆดีกว่าจริงไหมทุกคนนี่ไม่ยากเลยข้อนี้โจทย์ถามว่าปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก24ปีอีก2ปีข้างหน้าพ่ออายุเป็น2เท่าของลูกปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่ช้อยมี18 20 22แล้วก็24พิมพ์คำตอบมาได้เลยครับไม่น่ายากนะอันนี้นะฮะพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับนะฝึกไปพร้อมๆกันนะครับใครที่อยากฝึกฝนนะน้องหยิบกระดาษขึ้นมานะแล้วทดไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้ฝึกฝนมากขึ้นนะครับโจทย์พวกนี้นะนี่คือเรื่องอะไรครับโจทย์เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการอะไรเอ่ยการนับอายุครับโจทย์เรื่องนี้เป็นโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการนับอายุครับการนับอายุเนี่ยจะมีวิธีการทำด้วยหลายวิธีเลยนะครับวันนี้ขอเอาเป็นวิธีที่เป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าคนนั่งฟังอยู่เยอะนะครับเดี๋ยววิธีลัดมากไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจนะครับวิธีที่เป็นทางการคืออะไรครับก็คือวิธีที่ต้องสร้างตารางขึ้นมาตัวละครในโจทย์มีใครบ้างพ่อกับลูกก็เขียนพ่อกับลูกเขียนพ่อกับลูกเขียนชื่อไว้ด้านบนนะครับต่อไปแนวตั้งใครไม่คุ้นชินต้องคุ้นนะแนวตั้งครับแนวตั้งคืออะไรครับแนวตั้งคือช่วงเวลาทุกคนดูในโจทย์ครับในโจทย์ช่วงเวลามีอะไรบ้างปัจจุบันนี่คือช่วงเวลานะครับอีก2ปีข้างหน้าหมดยังคือช่วงเวลาในโจทย์เนี่ยมักจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตคุณครูจะต้องดูให้ดีว่าในโจทย์มันมีอะไรบ้างนะครับข้อนี้มีปัจจุบันมีอีก2ปีเราก็ใส่เลยครับปัจจุบันอีก2ปีใช่ไหมพอน้องได้ที่เป็นเหมือนตารางเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับง่ายเลยข้อนี้โจทย์ถามปัจจุบันลูกอายุเท่าไหร่แล้วก็ให้ปัจจุบันลูกเป็น x พอเราได้ว่าปัจจุบันเป็น x ใช่ไหมอีก5ปีทุกคนต้องรู้ไม่ใช่อีก5ปีอีก2ปีอีก2ปีก็ต้องเป็น x บวก2นี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือเบสิกเลยครับรู้ลูกก็ต้องรู้อนาคตของลูกนะครับแล้วก็บวก2เข้าไปนะครับต่อไปพอน้องได้ลูกแล้วต่อไปพ่อครับบางคนถามแล้วพ่อหนูจะหาจากไหนครับอาจารย์ครับทุกคนต้องดูเนื้อเรื่องในโจทย์อาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องนะก็คือโจทย์นั่นแหละนะครับโจทย์มันพูดว่ายังไงโจทย์บอกว่าปัจจุบันลูกอายุมากขอโทษปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก2ปี24ดิปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก24ทุกคนลูกปัจจุบันอยู่ตรงนี้พ่ออายุมากกว่าเพราะนั้นถ้าลูก x พ่อต้องเป็น x บวก24ใช่ไหมใช่อันนี้ความรู้เบสิกเลยจริงไหมครับถามตรงนี้ก่อนนะถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้กดหัวใจมานะครับนะถ้าเข้าใจตรงนี้นะลูก x ใช่ไหมครับเราบอกว่าพ่อมากกว่าลูกนะเราก็ต้องบวกไปที่พ่อมากกว่าลูกเท่าไหร่พ่อมากกว่าลูก24ก็บวกไป24แค่นั้นเองครับลูก xพ่อก็เป็น x บวก24นะต่อไปครับเราได้ปัจจุบันของพ่อแล้วทุกคนดูสีดีๆนะสีเขียวเนี่ย
คือประโยคข้างบนนะครับที่เป็นปัจจุบันย้ำดีๆนะอย่าดูบรรทัดผิดนะครับต้องดูดีๆนะต่อไปอีก2ปีข้างหน้าอ้าวทุกคนถ้าพ่อปัจจุบันเป็น x บวก24ปัจจุบันนะอีก2ปีก็เป็นเลยครับ x บวกเท่าไหร่ x บวก26ใช่ไม่ใช่บวกไป2ครบแล้วครับตอนนี้พ่อปัจจุบันก็รู้พ่ออีก2ปีก็รู้ลูกก็รู้ลูกอีก2ปีก็รู้สเต็ปแรกนะครับใครยังทำตรงนี้ไม่เป็นจะต้องให้เป็นก่อนนะฮะโจทย์ถามอะไรหาให้ครบเติมในตารางให้ครบตารางมีอะไรต้องเติมให้ครบครับพอเราเติมครบเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนเป็นงี้ครับจริงๆอาจารย์ไม่อยากตีให้ดูเลยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นงี้คือวันสอบจริงอย่ามานั่งตีตารางนี้อยู่นะครับใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปตีตายเลยนะอย่ามานั่งตีตารางแบบนี้นะครับนะเนี่ยมันจะเป็นตารางแบบนี้แยกใครแยกมันช่วงเวลาใครช่วงเวลามันนะครับมันจะแยกชัดเจนแบบนี้นะครับพอน้องได้ครบทั้งหมดแล้วพอได้ครบทั้งหมดแล้วเรามาดูว่าเราจะใช้อะไรต่อได้บ้างพ่อมากกว่าลูกใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วประโยคที่1ที่ไฮไลท์สีเขียวใช้ไปแล้วเหลืออะไรครับอาจารย์ครับเหลืออะไรเอ่ยเหลือว่าอีก2ปีข้างหน้าอายุพ่อจะเป็น2เท่าของลูกทุกคนตอบพร้อมกันเขาพูดว่าไงครับเขาพูดช่วงเวลาไหนเขาพูดช่วงเวลาว่าอีก2ปีข้างหน้าเขาพูดช่วงนี้แสดงว่าเราต้องไปดูตรงนี้ครับเขาพูดที่2ปีข้างหน้าต้องไปดูช่องของ2ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเป็นยังไงครับอาจารย์ครับดูที่โจทย์บอกเขาบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าพ่อเป็น2เท่าของคือคูณ2เท่าของลูกเขากำลังบอกว่า2ปีข้างหน้านะอายุพ่อจะเป็น2เท่าของลูก2คูณลูกอ่ะ2เท่าของนะพอน้องได้ไอเดียปากกาแดงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็เอาไปใส่ครับเอาอายุไปใส่นะครับเราก็ต้องรู้อายุพ่อเท่าไหร่พ่อคือตรงนี้2ปีข้างหน้าพ่อต้องเป็น x บวก26 2คูณอายุลูกอาจารย์อายุลูกเท่าไหร่ใช่ x ไหมคะไม่ใช่ x นะครับไม่ใช่ x นะเพราะหนูต้องรู้ว่าเขาพูดที่ไหนนะครับเขาพูดที่ไหนต้องเอาอายุตรงนั้นไปใส่เขาพูดที่2ปีข้างหน้าต้องเอาอายุที่2ปีข้างหน้าไปใส่เพราะนั้นลูก2ปีข้างหน้าเป็น x บวก2จบแล้วสุดท้ายแก้หา x มาพวกเราจะได้คำตอบครับแก้หา x ครับโอ้อาจารย์แก้ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยทุกคนดูนะไม่ยาก x บวก26เฉยๆไว้คูณกระจาย2เข้าไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้2 x ก็กลายเป็น2คูณ x ก็กลายเป็น2 x 2คูณ2กลายเป็น4นี่โจทย์แบบนี้อาจารย์บอกเลยนะหวานหมูของชาวเอกคณิตศาสตร์อาจารย์นึกบอกว่าใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับใครที่แบบเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะจะสอบครูคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับง่ายสำหรับเขาอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปถึงบอกว่าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่เพราะวันนี้เป็นภาคกรนะครับนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์จะง่ายมากนะครับนะแต่ถ้าใครอยากฝึกวิชาเอกพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใครเอกคณิตศาสตร์เรามีนัดกันที่เพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์ครับนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับนะอ่ะมาคำนวณข้อนี้ก่อนย้ายข้างย้ายข้างทุกคนเร็วย้าย x ย้ายไปนู่นเห็นไหม4ย้ายไปนี่เห็นไหมเพราะนั้น26ลบ4จะเป็น22 2 x ลบ x จะเป็น x เพราะนั้นคำตอบของเรา x คือ22ฝนฟับเลยเพราะเราให้สิ่งที่โจทย์ถามมันเป็น x แล้วนะครับเราก็แค่แก้หาค่า x เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะคำตอบข้อนี้ได้ตอบ22ครับได้นะได้นะเออไม่ยากเนาะหลายคนนี้เยี่ยมมากนะครับนะเยี่ยมมากๆกับโจทย์พวกนี้นะครับหน้าพวกเราหน้ามีแววนะครับนะมีแววขอให้อ่านหนังสือต่อไปนะครับสู้ๆทุกคนนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยนะน้องต้องสู้นะน้องติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วจะต้องแม่นนะครับคณิตศาสตร์พวกนี้เห็นปั๊บจะต้องตอบไวก่อนเพื่อนเลยนะครับตรงนี้จะต้องให้ไวต่อไปข้อ5ผ่านไปต่อไปข้อที่6ครับแม่ข้อ6ข้อนี้ออกมาข้อสอบมาเหมือนดูถูกกันนะครับนะข้อนี้โจทย์กำหนดให้ x ส่วน4เท่ากับ y แล้ว y ส่วน8มีค่าเท่ากับข้อใดทุกคนดูที่โจทย์กำหนดครับแม่ให้โจทย์ข้อนี้มาเนี่ยเหมือนพวกเราไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์กันมาเลยใช่ไหมทุกคนนี่ทุกคนดูครับ
จทย์กำหนดว่า x ส่วน4เท่ากับ y แต่โจทย์ไม่ได้ถาม y โจทย์ถาม y ส่วน8ทุกคนตอบให้ชื่นใจนิดนึงครับไม่ต้องพิมพ์คำตอบมาก็ได้ y ส่วน8คืออะไรครับ y ส่วน8คือบางคน y ส่วน8ก็คือ y ส่วน8ครับอาจารย์ครับ y ส่วน8ก็คือ y ส่วน8 y ส่วน8คือการเอา y ตั้งแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วย8นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือการเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างการที่ทุกคนจะได้เศษการที่ทุกคนจะได้ y ส่วน8เนี่ยคือน้องจะต้องเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างแบบนี้ใช่มั้ยฮะอันนี้พูดแบบวิชาการเลยนะครับจริงๆเนี่ยตอบได้แล้วแป๊บเดียวเองนะครับนะข้อสอบกพ.วันที่4ค่ะข้อสอบ e-exam ครับนะน้องเอมี่นะครับนะน้องเอมี่เราได้เจอกันแป๊บเดียวเองนะครับคอร์สสุโขทัยนะครับนะฮะหลายคนอาจจะงงนะครับคอร์สสุโขทัยนี่โดนยกเลิกมาแล้วครับนะโดนสาธารณสุขยกเลิกมาแล้วนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนถึงไหนแล้วนี่พูดถึงคอร์สสุโขทัยก็ลืมเลยนะครับเอาถึงนี้แล้วใช่ไหม y ส่วน8นะครับก็คือเอาเศษ1ส่วน8คูณเข้าทั้ง2ข้างเพราะนั้นเราจะได้ y ส่วน8แล้วครับถ้าคนรู้หลักคณิตศาสตร์แป๊บเดียวเองคูณเศษส่วนคูณยังไงครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเราจะได้เป็น x ส่วน32นะครับคำตอบข้อนี้จะตอบ x ส่วน32ครับฝนฟับเลยนะฮะข้อนี้ตอบ 6.3 จ้าข้อ6ตอบ3ไม่ยากเนาะข้อนี้เนาะทุกคนน่าจะได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อนะไปต่อนะครับติวอาจารย์แก๊ปแล้วไม่กักครับไปยาวๆครับทุกคนครับต่อไปข้อที่7ครับข้อ7ไปต่อนะครับข้อ7ห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.53 เมตรยาว 3.33 เมตรถ้าต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พอดีกับพื้นที่ห้องโดยที่ไม่ต้องตัดกระเบื้องต้องใช้กระเบื้องขนาดกี่เซนติเมตรอันนี้เรื่องอะไรครับทุกคนดูฮะเขาบอกว่าห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.53 เมตรยาว 3.33 เมตรต้องการปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีทุกคนขีดเส้นใต้นะครับปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีที่พื้นที่ห้องโดยไม่ต้องตัดกระเบื้องต้องใช้กระเบื้องขนาดกี่เซนติเมตรทุกคนครับธรรมชาติของการปูกระเบื้องเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ห้องใช่ไหมฮะกับกระเบื้องเรานึกภาพง่ายๆครับพื้นที่ห้องคือพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่นะฮะพื้นที่กระเบื้องคือพื้นที่เล็กครับเล็กหมายความว่าไงฮะเราจะต้องหาขนาดกระเบื้องที่พอดีกับพื้นที่ใหญ่และปูเข้าไปนะการที่หาขนาดกระเบื้องเนี่ยต้องหาขนาดกระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับโจทย์อาจจะตกไปนะครับคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะจริงๆมันต้องมีว่าขนาดกระเบื้องที่มากที่สุดแล้วใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะแต่ไม่เป็นไรพี่เขียนเพิ่มให้ได้นะครับคือน้องจะต้องใส่เพิ่มในโจทย์ไปนะครับว่าจะต้องใช้กระเบื้องน้อยที่สุดต้องใช้กระเบื้องนะครับน้อยที่สุดน้อยที่สุดและความยาวยาวที่สุดยาวมากที่สุดยาวมากที่สุดถ้าไม่งั้นอาจารย์แก๊ปก็เอากระเบื้อง1เซนได้สิครับ1เซนก็ปูได้หมดแล้วใช่ป่ะฮะเพราะนั้นจะต้องหากระเบื้องที่น้อยที่สุดการที่จะใช้กระเบื้องน้อยที่สุดก็คือกระเบื้องเราต้องใหญ่ที่สุดนะการที่ทำกระเบื้องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการหาหอละมอคอนเซปต์นี่คือหอละมอครับหอละมอนะฮะต้องใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่เราจะได้จะใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดนะครับนี่คือคอนเซปต์ของหอละมอนะครับอาจารย์ขาแล้วขนาดกระเบื้องเท่าไหร่อ่ะทุกคนครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นึงครับหน่วยเป็นเซนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือโจทย์เนี่ยมันเป็นเมตรน้องต้องเปลี่ยนครับการเปลี่ยนเมตรเป็นเซนเนี่ยง่ายเลยจริงไหมครับคือการเอา100คูณเข้าไปเพราะนั้นอันนี้คือ 1.53 เมตรก็เปลี่ยนเป็น153เซน 3.33 เมตรก็เปลี่ยนเป็น333เซนนะฮะโดยการเอาไปหาหอละมอครับหอละมอหารพร้อมกันนะหาหอละมอหาพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับ
คำตอบของหอละมอเนี่ยมีตอบด้วยกันอีก2แบบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหาก่อนหอละมอนะครับเอา3หารครับ355 313ต่อไป313 313 313ต่อไปอะไรหารต่อครับเอา3หารต่อเนาะ3น่าจะหารต่อได้3หารต่อ313 3721ต่อไป339 3721นะเพราะนั้นหอละมอข้อนี้คือ339นะครับหอละมอข้อนี้คือ339นี่ครับหอละมอนี่นะตรงนี้คือหอละมอหอละมอคือ339แต่บางครั้งเนี่ยพวกเราจะไปเจออีกแบบนึงครับอีกแบบยังไงครับเขาไม่ได้ถามขนาดกระเบื้องนะครับอันนี้มันคือขนาดเนี่ยนะครับคือขนาดเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้คือความยาวความยาวความยาวตรงนี้คือความยาวพี่ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อพวกเราไปเจอในข้อสอบเราคิดที่ได้9ตรงเนี้ย9ก็ต้องได้เป็นความยาวเหมือนกันความยาวเหมือนกันข้อนี้ถ้าโจทย์ถามความยาวตอบ9ได้เลยข้อนี้จึงตอบ9ได้เลยแล้วมีอย่างอื่นอีกเหรอครับอาจารย์ครับถ้าโจทย์ถามว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นนะครับถ้าโจทย์ถามนะใช้กระเบื้องกี่แผ่นน้องต้องทำไงครับน้องต้องเอาเลขข้างล่างมาดูเห็นไหมน้องต้องเอาเลขข้างล่างมาดูนะครับคือใช้กระเบื้องกี่แผ่นก็ต้องมาคูณกันนะครับนะน้องเอมี่บอกเย่ถูกในห้องสอบกพนั่นแหละนั่นแหละนะครับคือถ้าโจทย์ถามความยาวนะครับโจทย์ถามความยาวหนูตอบได้เลยนะครับโจทย์ถามความยาวนะหนูตอบได้เลยแต่ถ้าโจทย์ถามว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นเนี่ยน้องก็ต้องเอาตัวเลขตรงนี้มานะครับนะนี่คือแนวคิดนะครับนะถ้าใครฝึกอาจารย์บ่อยๆจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้นะครับต่อไปต่อไปไปต่อนะทุกคนไปต่อนะเอาสรุปข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยสรุปกันนะเดี๋ยวงงข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบ9นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับไปต่อครับไปต่อไปต่อข้อที่8ครับทุกคนวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอใครที่ไม่ถนัดในด้านของคณิตศาสตร์ใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยเนี่ยควรจะต้องมาฝึกตรงนี้นะครับอันนี้คือภาคกอคณิตศาสตร์เดี๋ยวพาร์ทนี้นะในช่วงที่1เนี่ยพาร์ทนี้อาจารย์จะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับใครไปติดตามใน YouTube ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์คําว่า Gap Tutor เข้าไปน้องก็จะสามารถไปดูคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8จำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันมีผลบวกน้อยกว่า93แล้วค่าที่มากที่สุดของทั้ง3จำนวนนี้มีค่าเท่าไหร่ทุกคนขีดเส้นใต้ครับตรงนี้ขีดเส้นใต้จำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันทุกคนดูนี่นะจำนวนคู่3จำนวนเรียงติดกันเราทุกคนสามารถหาตัวตรงกลางได้นะครับโดยการเอา93ตั้งหรือเขียนตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะโดยการเอา93ตั้งแล้วหารด้วย3เราจะได้ตรงนี้มาเป็นเท่าไหร่ครับ339 313เราจะได้ตรงนี้มาเป็น31ครับ31นี้เรียกว่าตัวตรงกลางฟังให้ดีนะ31ตรงนี้เรียกว่าตัวตรงกลางนะครับแต่โจทย์ต้องการผลรวมที่น้อยกว่าทุกคนขีดเส้นใต้นะน้อยกว่าเขาต้องการตัวที่น้อยกว่าบอกแล้วไงอาจารย์ช้าๆนะช้าๆทุกคนถ้าตัวตรงกลางน้องตอบ31ตัวที่มากที่สุดน้องตอบ32ตัวที่น้อยที่สุดจะเป็น30ผลรวมตรงนี้เนี่ยฟังให้ดีนะครับผลรวมตรงเนี้ยมันจะได้เป็น93พอดีฟังให้ดีนะเขียนตรงไหนดีพอดี93พอดีซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ฟังให้ดีนะมันจะเป็นไปไม่ได้อ้าวบางคนบอกแล้วที่คำนวณมา31ก็ผิดเสียอาจารย์ไม่ใช่ครับคือเราต้องการตัวที่น้อยกว่าผลรวมมันน้อยกว่า93เพราะนั้นตัวที่ต้องน้องต้องขยับตัวตรงกลางลงมาเป็น30ครับน้องต้องขยับตัวตรงกลางมาเป็น30ตัวที่น้อยกว่า30คือ29ตัวที่มากกว่า30คือ31ถามมาฮะผลรวมเราจึงจะน้อยกว่า93ทุกคนบวกกันดูครับตรงนี้ผลรวมบวกกันมาจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ90ซึ่งตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์พูดเพราะนั้นข้อนี้ตอบ32ไม่ได้นะครับฟังให้ดีนะไม่ได้นะน้องอย่าไปดูช้อยนะบางคนไปดูช้อยแล้วตอบตามช้อยนะข้อนี้ตอบ32ไม่ได้นะครับเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรครับอธิบายไปหมดแล้ว
หตุผลที่เป็น 3-2 ไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าเป็น 3-2 มันจะกลายว่าผลบวก3ตัวเนี้ยมีค่า93พอดีแต่โจทย์กำหนดว่าจะต้องน้อยกว่า93ผลรวมมันอาจจะต้องน้อยกว่า93เพราะนั้นถ้าใครเรียนเรื่องนี้มาเราต้องกระเถิบตัวนี้ลงไป1ค่ากระเถิบ31ไป1ค่าจะได้เป็น30 30ปั๊บเราค่อยขยับตรงนี้เป็น31ตรงนี้เป็น29ได้คำตอบข้อนี้ถึงตอบ31ครับคำตอบข้อนี้ถึงตอบ31ไปเป็นตัวที่มีค่ามากที่สุดครับนะทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อพวกเรางงนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องอย่าไปดูช้อยนะฟังให้ดีนะช้อยบางทีทีมงานก็ข้อพิมพ์ผิดเหมือนกันนะครับนะดูนะครับจำนวนคู่จำนวนคู่อ่ะมีคนถามจำนวนคู่อ่ะนะจำนวนคู่หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเห็นพวกเราตอบมาพอดีเลยจำนวนคู่หรือเปล่าคะเอาไอเดียตรงนี้ก่อนนะครับเอาไอเดียตรงนี้ก่อนจำนวนคู่ทั้งหมดไม่ใช่เลยครับโจบอกจำนวนคู่โอเคนะครับจำนวนคู่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะนะเราต้องเอา3มหารตรงนี้นะครับ3หารปั๊บเราจะได้เป็นอะไรครับ93หารด้วย3เราจะได้เป็น31แต่ถ้าเป็น31เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะโจทย์เป็นจำนวนคู่นั่นแหละนะครับหนูจะต้องเอาตัวที่มันน้อยกว่า1นะครับก็คือ31เพราะถ้าน้องไล่31ตรงนี้เนี่ย1มันก็ไม่เป็นจำนวนคู่ด้วยแหละนะครับตามที่พวกเราบอกมาตรงนี้เป็น32บวกกันมันจะได้93พอดีนะครับซึ่งไม่ได้นะครับเราต้องกระเถิบมาเป็น30แล้วมันเป็นจำนวนคู่นี่นี่ฮะเป็นจำนวนคู่เพราะนั้นตัวที่เรากระเถิบมา30ตัวที่น้อยกว่า30ต้องเป็น28ตัวที่มากกว่า30ต้องเป็น32อย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับแล้วเราต้องเช็คด้วยนะครับต้องเช็คนะว่ารวมกันจะต้องน้อยกว่า93ซึ่งถ้าเราบวกกันดีมันต้องได้แค่90ใช่ไหมผ่านเงื่อนไขว่ารวมกันจะต้องน้อยกว่า93น้อยกว่าไหมน้อยกว่าแต่โจทย์ไม่ได้ถามตัวตรงกลางนะบอกชื่อนิดนึงตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดตัวนี้คือตัวตรงกลางนะครับตัวนี้คือตัวที่มากที่สุดนะครับใครที่ไม่รู้เทคนิคตรงนี้เนี่ยไม่ยากครับถ้าโจทย์ให้มาจับหารตัวเรียงกันนะครับคือ3ตัวเรียงกันจับหารไส้เรียบร้อยคำตอบข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่ครับโจทย์ถามตัวที่มากที่สุดครับค่าที่มากที่สุดตอบ32คำตอบข้อนี้คือ32ครับฝนฟับเลย32เยี่ยมมากนะครับขอบคุณนะครับหลายคนที่ทักเข้ามาเป็นจำนวนคู่โอเคนะครับเป็นจำนวนคู่นะโอเคครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับโอเควันนี้8ข้อทุกคนได้กันกี่คะแนนฮะ8ข้อได้ไปกี่คะแนนพิมพ์คะแนนเข้ามาหน่อยนะครับนะจะดูซิว่าได้กันกี่คะแนนนะครับนะเรามาดูแนวโน้มกันอ่านหนังสือกันมาสักพักนึงแล้วมีการเลื่อนสอบไปรอบนึงแล้วนะครับลองดูซิว่าตอนนี้เราทำกันได้กี่คะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสอบเก่าด้วยนะเป็นข้อสอบเก่าด้วยไม่ใช่ข้อสอบใหม่นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยครับว่าได้กี่คะแนนวันนี้8ข้อครับดูคะแนนกันหน่อยครับว่าได้กี่คะแนนนะฮะพิมพ์คะแนนหน่อยครับใครได้8ทับ8 7ทับ8 6ทับ8พิมพ์คำตอบเข้ามาหน่อยนะครับนะพิมพ์คะแนนมาหน่อยครับเราจะได้รู้ว่ารอบหน้าควรจะเอาข้อสอบอะไรไหมพวกเราฝึกฝนอีกนะครับใครต้องการเรื่องใดนะครับนะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบอกคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยว่าต้องการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับนะใครที่ดูช่องทางไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดตาม Facebook เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับเราติวกันต่อเลยนะครับนะไม่ทัน1ข้อค่ะไม่เป็นไรนะครับรอบหน้าวันอังคาร1ทุ่มตรงมาเจอกันนะครับ5คะแนนครับโอเคเยี่ยมมาก6คะแนนครับโอเค3คะแนนไม่เป็นไรครับนะใครได้กี่คะแนนฝึกฝนนะฝึกฝนเยอะๆนะครับฝึกฝนนะแล้วมาเจอกันใหม่รอบหน้าวันอังคารนะครับเจอกันนะครับพึ่งเข้ามาได้6คะแนนค่ะโอเคใครต้องการเรื่องอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์เข้ามาอาจารย์แก้วก็พยายามจะหามาเอาข้อสอบเก่ามาให้พวกเราดูนะครับเราจะได้ฝึกฝนครับนัทพลบอกมาทันข้อสุดท้ายพอดีโอเคเยี่ยมครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในช่องทาง Facebook นะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับขนมหวานนะครับเราเจอกันต่อนะครับเดี๋ยวขอยัดลาในช่องทางตรงนี้ไปก่อนนะครับวันอังคาร1ทุ่มเจอกันใหม่ครับทุกคนครับวันนี้อาจารย์แก๊ปลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์
ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ